ันสุดยอดยินดีที่คุณควรเล่นซึ่งไม่มีใครเล่นแล้วใครเล่นนี้ใครอยากเล่นเคยมีความหมายเราเอาตัวอะไรดีวะเฮ้ยสตรีมสไนด์บอมอะไรไม่มีสตงสนุงสไนด์อะไรทั้งนั้นแหละพี่มันสนุงสไนด์อะไรหลอนั่นเราอ่ะอันนี้เท่าไหร่วะเทเวอร์90เดี๋ยวจะแสดงพลังเห็นว่าพลังของการก๊อปกิดอีมันเป็นเช่นไรยูนิตบินเอามาทำไมแต่ก็เอามาก็ได้ไม่ได้เล่นยูนิตบินนานแล้วคิดถึงต้นเกมเอาดิปะวะต้นเกมเอาไปชนหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่มียังมีคนเล่นนะจะไม่ผิดของฝั่งสเปนมั้งแม่งคนสเปนแม่งชอบไม่ทศรักจัดจริงๆแม่งชอบเคเรมากกว่านะแต่ก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะดิแต่ก็ละเขาบอกว่าสเปนชอบหลายอย่างพวกจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบใครเอเวนเคมากไม่รู้เป็นอะไรก็แม่งครับชอบจนติดเลยบางทีก็ส่วนใหญ่แฟนแม่งอยู่ได้ก็แฟนสเปนแฟนอิตาลีแหละพวกเนี้ยแม่งเมื่อไหร่แม่ทศรักมันจะทำภาคแฝดวะไม่เลยว่ายล่ะภาคแท็กติกเมื่อไหร่มึงจะปล่อยวะแบบโอ้มันไม่ทำมันเติมมันทิ้งไว้หน้าเกลียดเกินโอ้โหไปทำเชี่ยหรือไม่ยังวะมันยังงงอยู่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนะ SNK มันทำอะไรของมันมันไปทำกาโล่อะซึ่งกาโล่ก็ไม่รู้ว่าจะขายดีหรือเปล่าโอเคมา connecting two player แหละ connect เหมือนกันรอแต่ผมรู้สึกว่าหาแบบไอ้นี่ระบบแม่งเสถียรกว่าแบบอ้อโอเคได้ไหมเออก็ยังได้นี่หว่าเออโอ้โห PM แล้วเด็กใช้ MG unit โอเคอะไรนะอ๋อผมหมายถึง MG unit แม่งไม่รู้ละไปเล้วยืมไปดิใช้หลักการ FD ยืมไปดิได้เปรียบระยำมากกันได้ใช่ได้อยู่ยืมไปดิเยสกันกันได้ไม่เป็นไรรู้จัก OG หรือเปล่าเลเซอร์กันเลเซอร์กันตายไอพันยูนิตมันกากอ่ะผมไม่แนะนำว่ะเลเซอร์กันแทงแม่งเลยโอ้ยเลสโอ้ยไม่มีเวลาปั๊มอ่ะไม่มีเวลาปั๊มAP เลยอ่ะเรียบร้อยมัน MG unit กับเขา unit มันกากแล้วอ่ะมันตีใครไม่เข้าอ่ะเปลี่ยนมั้ยอ้าวแล้วแบบไม่ไหวว่ะเปลี่ยนกลับอ๋อใช่ผมออกไม่อะไรแต่เหมือนไลฟ์แล้วเกมแม่งบั๊กแดกอ่ะเดี๋ยวผมไม่ไลฟ์แล้วกันเหมือนไลฟ์อันนี้แล้วแบบเกมแม่งบั๊กเปลี่ยนใจละอ่ะงั้นเอารีเบลเหมือนเดิมนี่แหละใจรักรีเบลคอนเนคเพลเยอร์ละกระตุกแวบๆแสดงว่าน่าจะนี่แหละอ้าวโรสอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวแรงแมตช์ดีกว่ามั้ยคนแรงมันไม่มีใครเล่นอยู่แล้วเออ1-1ออแรงจบให้ระบบปัญหาเองเลยดีกว่าแต่เน็ตลอนดอนก็เงี้ยไอท่านพลบอกว่าถามว่าอาร์ตอะไรเหรออ๋อป่ะมันเป็นอ้าวโอเคเมื่อกี้มันขึ้นเออร์เลอร์ไม่นี่มันเป็นอาร์ตที่ผมทำเองไว้ใส่แบนเนอร์บนสตรีมอ่ะที่ผมทำเองเฉยๆไม่มีอะไรสวยงามของตัวเองดูสวยงามเฉยๆเมื่อกี้มันคอนเน็กไม่ติดเดี๋ยวเอาใหม่โอเคหาแรงใหม่ละค้างนิดนึงโอเคอ้าวแม่งดุดๆโอเครัวๆเลยเว้ยเฮ้ยคือปกติเนี่ยมันไกลอ่ะแล้วเกมนี้มันคอนเนคชั่นเหี้ยอยู่แล้วอ่ะระบบเน็ตกากก็เหมือน MSA บางทีมันก็เป็นแต่ MSA มันยังดีอยู่นะมันเล่นได้พวก MSD มันยังแบบมีโอกาสหลุดมั่ง MSD มันติดมั่งหลุดมั่งอ่ะโอเคโอ้โหจะเอาป้อมปืนมาจริงเหรอก็ในเมื่อคุณจะเล่นกลางขาก็เล่นกลางขาแต่ป้อมปืนมันกระจอกโอเคแต่ก็แล้วแต่เลยวางเลยไม่รีบเหมือนกันตอนนี้เอาวางเลยเลเซอร์กันไกลผ่านได้อยู่นะได้อยู่นะชิบหายเลเซอร์กันได้กันได้ก
กันระบูหรือเปล่าไอ้น้องอย่าดีกว่าโอ้ตายรีสการ์ดอบูวิ่งหนีอบูวิ่งหนีกับบ้านละโอ้คงแตกรัวๆเลยแทงเลยอุ้ยอบูวิ่งชนคืนดีนอนไอ้อะชนแม่งเลยตั้มโดนปาเซเวอร์ปาหินไปปะรีสการ์ดกันได้กันได้กันยิงคาอากาศเว้ยโอ้เจ็บแม่งเห็นอดโอ้ยตายพี่เต็มแล้วแทงแม่งเลยโดนลีสกันโอ้ยจูบิเตอร์คิงเออฉันรอเวลานี้มานานแล้วไอ้แค่แล้วจูบิเตอร์คิงเหรอแล้วไงวะถึงเมตาปีแรกทำอะไรได้โดนโดนยิงโดนยิงอุ้ยชิมายแม่งแทงไม่ทะลุวางเลยโอ้ยไปเลยนี่สกอร์นี่จูบิเตอร์ครึ่งแบกยังไม่ชนะทีมเด็กรัดผมเลยไม่รัดดิมันก็นี่เหรอเอาไม่กดให้โอเคโอชิมายแล้วเริ่มโดนเจาะแล้วโอเคต้องยังของใหญ่มาสู้แล้วไฮโดเซ่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 กระโดดสลับไอ้แท้นี่สกอร์เจสกอร์ยังใช้ดีอยู่ทุกวันนี้ปาระเบิดเลยเอ็ดเล่นบักแม่งเล่นในเมาส์เสียงคือเสียงนิ้วล็อกนี่แหละผมใช้คีย์บอร์ดเล่นนะแต่ว่าผมใช้คีย์บอร์ดปุ่มลัดอะนึกออกปะที่มันมีไอ้นั่นอะแล้วปกเนี่ยมันนี่เองอะผมจะได้ไม่ต้องมานั่งกดเลือกคลิกเอาอะผมก็กดเมาส์แล้วก็นี่เลยง่ายตัวไอโดนตายหาเรียบร้อยแล้วน้องรอเจอโลโมเดิร์นอ่ะยังไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมว่าแนวหน้าไม่แข็งมันก็ยากอยู่มาดีแมทเดี๋ยวขอจัดติ๊กใหม่โอเคนะฟูเอเลียนก็มีมาเทียนใช่ใช่ใช่ไม่ทำอะไรวะ waiting option is on pay any more ไอ้นี่กระจอกไอ้นี่มา versus waiting on โอเคแมท1-1 all rank โอเคอันนี้เอาไว้กันหัวมา Come at me อันนี้ยังโคเอใจเย็นอ่ะเอาตัวอยู่ดีไปด้วยไปทำไมก็ไม่รู้ไปหาละอย่าจะกดเซิร์ฟไปก่อนแล้วแหละไปเดี๋ยวเผื่อเจอคนนะขำเลยไอ้แฮกเกอร์นั่นนะเจอดีกว่าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่จริงๆมันก็นั่นแหละคาร์ดี้ไปทำไมวะแต่ว่าเสียดายอยู่นึกถึงไอ้เนี่ยเห็น UFO Invader แล้วแบบว่าโอ้โหแม่งอดีตเมตาแจกแต้มปั๊ม AP จนเกมแจก AP อ่ะทาแมนก็ได้ดูก่อนมีอันนี้อุ้ย180เหรอค่าตัวแพงมีเจอเจอซอมบี้ว่ะไม่อ่ะซอมบี้มันขาผมมันเล่นหรอกหมายถึงว่าทาแมนเนี่ยจะทำเป็นซอมบี้อ๋อใช่ๆทาแมนเป็นซอมบี้แหละถูกแล้วผมไม่รู้อะไรเด็กฟูเอเลียนมันน้อยมากเลยเอาไปเปลือง AP ก่อนแล้วกันหยิบมาเปลือง AP ฮะให้มันเปลือง AP เล่นไม่เอาตัวขยะมึงไปอยู่นู่นเลยอ่ะอินเวเดอร์อันนี้ยังพอมีประโยชน์อยู่ผมกลัวอย่างเดียวผมกลัวแค่ต้นเกมอ่ะเลทเกมผมน่าจะพอไหวแต่ต้นเกมกลัวไม่เวิร์กแรงแมสผมใช้สูตรออไลน์แบบพี่แล้วใช้แบบว่าปุ่มลัดดีปุ่มลัดง่ายแบบว่านิ้วก็แค่กดนิ้วก็เมาส์ก็ต้องเหลือแค่พาราอย่างเดียวคือไม่ผมทำปุ่มลัดไม่เป็นผมพูดถึงอะทำปุ่มลัดไม่เป็นอ๋อโอ้โหนี่ก็อะไรวะเอเลี่ยนมาหมดเลยแต่กลัวอย่างเดียวกลัวเล่นเกมไม่รอดนั่นแหละเพราะว่าไม่มีแทงต้นเกมไม่มีแทงเลยอับรอเลยเฮ้ยทำไรเอ้ยทำไรโอ้แม่งต้อนรับก่อนเดี๋ยวเวลาไปโอเคทำลายทิ้งทำลายทิ้งเลยมองหายเลยโอ้ยปูจ๋ากระจอกเดี๋ยวตายแล้วมองตาย
ไอ้รถขนสเปเชียลพอมันตากอ่ะโอ้ยไอเรียนแหกแล้วปวดแตกเอื้อผมไม่ค่อยสเปเชียลพอแม่งไอผมบอกเลยไอยูนิตประเภทที่แม่งสแปมอ่ะแม่งไม่ดีที่แม่งตากตัวรู้สึกว่าแอร์มันสแปมเวลเป็นเวล1หมดใช่ไหมล่ะไม่สแปมตามเลเวลลดสมมุติลด30ตัวมันก็30แต่ตัวมันกากเร็วอ่ะมันเจอพวกยูนิตดีๆก็นี่แหละเดี๋ยวผมสอนวิธีให้นี่โอเคเรียบร้อยแล้วพี่ได้ละเดี๋ยวผมยังรอแมตช์อยู่ไม่เป็นไรเอาพี่ยังรอแมตช์ใช่ไหมโอเคได้ดูแรงกิ้งดิว่ามีคนเล่นโอ้โหเก่าเต็มแม่งแฮกกันรัวๆเลยไม่มีหรอกอีเกียร์พี่เนี่ยมันมีแรงแต่ว่าโอ้ยมีคนไทยโกงคะแนนด้วยเหรอ what the fuck โกงทำไมเนี่ยหรือเปล่าวะคนไทยจริงด้วยชื่อแครอทคนไทยจริงด้วยแครอทโกงทำไมวะเขาแค้น SMA หรือเปล่าเรียกว่าหาที่ระบายไม่รู้อ้าวผมเสิร์ฟเพลเยอร์อยู่นะเสิร์ฟเพลเยอร์อยู่นะดูแหละมันขึ้นคอนเน็กต์ป่ะล่ะเสิร์ชอยู่ไปเรื่อยๆมันยังไม่คอนเน็กต์อ๋อแสดงว่าระบบเซิร์ชจริงออโต้แม่งกระจอกสัตว์เฮ้ยไม่เป็นไรสัตว์มามากอ่ะเข้าใหม่ปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่า MSD มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมีระบบเซิร์ชออโต้นะแต่กดไปแม่งก็แบบโอกาสหาร้อยกว่าไปนั่งรอเองอ่ะของแท้บอกว่าMSD gameplay เฮ้ยมาแล้วได้แล้วคอนเนคแล้วคอนเนคแล้วโอ้โหกว่าจะได้MSD gameplay ช้าน่าเบื่อเมื่อกี้ต่อยกันแทบตายอะไรเนี่ยเด็กอะไรของเองเนี่ย ตัวก็ไม่ครบ Mission start เอาเหรอตัวไม่ครบวะเอาโอ้โหกับตัวไม่ครบดีอะไรว่างงเลยแล้วด่านสั้นด้วยนะโดนรัดแน่เลยมาเลยแตกตายแล้วโดนรัดแล้วไปรอแล้วตาแมนปาดตายไอตัวนั้นมันต้องมีคนบังอ่ะไม่งั้นมันดีไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ทันโอ้ยตุยหวกโอ้ด่านสั้นเกินเกมแม่งดีนะแม่งไม่เอาด่านบอสไอตัวนั้นมาไอตัวหมูอ่ะไออันนั้นอนาสัตว์เลยนะเอ้าด่านเดิมด้วยแม่งวนด่านเดิมหรือเปล่าวะใช่มันด่านเดิมไงไม่จำได้ว่ามันสุ่มไงหรือเปล่าเราดูเดี๋ยวชะลอให้ก็ได้มาไม่รีบชะลอหน่อยได้เอ้าผมว่าผมใส่เยอะกว่านี้นะเอ้าไปไหนหมดวะเนี่ยน่าจะรีบมาแล้วทาแมนอะป่าเลยป่าเลยวัดไอ้ประตูไงอ๋อมีดิมีเกตมีไม่ใช่หรอแต่ว่าเป็นแผ่นหลังๆจะมีตายเลยมีแต่ว่ามันไม่ใช่แพทนี้แม่งเอาแพทเก่ามาเล่นบนคอมอ่ะอ๋อที่หน้าระบังตัวไปแล้วใช่ใช่ปะเลยจะเล่นรอจูปิเตอร์คิงจริงดิทั้งเลยมันไม่มีออปชันให้ฉันเลือกนะโอ้ยไม่เป็นไรเราก็เสกยานบินมาเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยตายเลยโอ้ยเอาแล้วมันเริ่มเอาใหญ่แล้วมันเริ่มเอาใหญ่แล้วโอ้ยไม่ได้เหรอชนคืนเลยอุ้ยไฮโดอ่ะแล้วไงวะไฮโดแล้วไงอ่ะโอ้ยชิบหายแนวหน้าไม่มีโอ้ยอินเวเดอร์วินที่แม่งไม่บินชิบหายแล้วมาแล้วส่งแทงก่อนแล้วกันบ้านไม่โดนหรอกมีมดกันบ้านเฮ้ยกันบ้านกันได้กันจูปิเตอร์ที่ก็โดนเอ้ยชนเลยต่ำเอ้ยโดนป้อมมาหักแล้วโอ้ยการมีตัวเลือกเยอะมันก็ยังดีไม่ต้องเลือกเยอะแยะเอาแค่นี้แหละเฮ้ยจะโหได้เลทเกมมาเถอะบอกเลยผมอะอยู่ได้เลทเกมมาแล้วเว้ยสมองไหลโอ้โหจูปิเตอร์คิงมันเลือดน้อยอะถ้ามันมีแทงดีๆมันก็อยู่ไม่ได้อะตัวสมองไหลยิงสมองไหลยิงตายเลย
ดูแล้วผมจะทำไงดูแล้วถ้าแทงอีตัวเดียวบอสแทงจะนี่ไหมจะเปลี่ยนเด็กไหมจะได้เนี่ยเปลี่ยนเด็กเด็กโอเคเป็นเด็กไอ้ยศขึ้นแล้วตีสมาร์ทยศขึ้นแล้วยศมีไว้ทำไมไม่ได้ยศเนแบบเลื่อนไปก็เท่านั้นแล้วอ่ะแบบยศกูยศเดิมเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยเอาจริงๆเล่นทั้ง MSD เล่นทั้ง AA ไม่เคยได้ติดซุปเปอร์เดวิลเลยแบบว่าโอ้ยผมกว่าจะขึ้นแรงยศเอกแม่งโอ้ลักเลือดอ่ะโดนแกล้งอ่ะโดนพวกยศสูงอ่ะพี่ยศไอยศกะโหลกยศหายศหิวแม่งกระทืบลงตีนหมดอ่ะไม่เพราะว่า MSD ยูนิตมันโกงอ่ะเอ้ย MSA อ่ะ MSD มันยังแบบพอว่าพอได้บางตัวมันสู้ได้อยู่อ่ะแต่ว่ามันเก่าก็ยังแบบยังใช้ดีอย่างเช่นฟีโอเลเซอร์เงี้ยมันเก่งนะโคตรเก่งเลยเอออ่ะพี่เข้าแมตช์ยังเนี่ยเข้าแล้วอ่ะงั้นเอาเข้าใหม่ว่าอ้าวเออโอไม่เอ้ากูไม่เอา2กูไม่เล่น2คนไม่มีใครเล่นนั่นแหละอ่ะรอเข้า1 1แล้วนะออแรง1 1แล้วโอเคเหมือนกันแม่งจะให้ผมไปเล่น2คนเฉยบ้าเปล่าซ่าเกมนี้แม่งได้2คนได้นี่แม่งคือมหาจันทร์อ่ะอ้าวคอนเนคละหลุดอ้าวเออผมก็หลุดกันทำไมสมายก็ต่อกับมือถือนี่แต่ก็นี่โอ้ยังขาดไป2ช่องดีครับฮัลโหลอุ้ยดันไกลอยู่แต่มันก็ไม่ไกลอ่ะก็ยังพอประทังชีวิตกูได้หรอวะก็ไกลอยู่นะระดับนึงไม่ปัญหาคือไปแหละถ้าแมทเดี๋ยวแป๊บนึงดิแป๊บนึงไม่แป๊บเลยถ้าแมนต่อมันเกมไม่รีบใช่ไหมได้เกมไม่รีบมึงมาแล้วอ่ะพี่มาแล้วอ่ะก็แค่ถามแมทป่ะซอมบี้โง่หายไปเลยโอ้ยเดี๋ยวผมว่าประตูเรียกยูนิตแข็งๆมาต้นเกมก็ดีนะมันยันไม่ไหวบางทีเอออ่ะยังพอได้หรอวะไอกาลิด้าโอรุ่นอนาคตมันไม่ใช่ยูนิตแข็งอ่ะอ้อโอเคไปเท่าทางสามพี่น้องลุยโอ้ยอีกเละโอ้ยอีกเละเอาของมาเพิ่มแหละตัวเลือกไหวไหมเนี่ยจุ๊บไม่น่าคือแบบว่าคือด้วยความที่ว่าเล่นบนคอมแล้วแบบก็จะมันไม่เหมือนความรู้สึกมันไม่เหมือนตอนเล่นในมือถือนะแอกแล้วโอ้ยเต่าเย็บโลกเต่าเย็บโลกวัด MSA เลยคนแม่งยันได้เปล่าน้องจะได้อยู่ละมั้งจะได้อยู่ละไม่รอดหรอกผมว่าดาเมจมันกินดาเมจได้เยอะนะครับเก็บร้อยมันกินได้แต่มันยื้อไม่ไหวขนาดนั้นอ่ะโอ้จูบิเกอร์พิงผักไม่ทันร้านหยิบมันต้องมีแท้งแบบว่าพั่วพี่ว่าเราเล่นอย่างนี้มันไม่ได้ว่ะเราต้องเล่นแบบว่าว่าปูทีมปูทีมอ่ะครับมันมีวิธีอยู่นะถ้าเล่นแบบคล้ายๆมือถืออยู่ก็เล่นไอ้นี่ใช่ไหมก็คือใช้มือถือนะพี่ผมว่าเราต้องผมว่าไม่เอา10อ่ะเล่น5ตัวดีกว่า5ตัวได้5ตัวได้เล่น5ตัวดีกว่าบอกว่ายากเกินไม่ใช่อะไรคือผมต้องหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวก็เล่นให้ชินก่อนอ่ะปรับตัวนู่นนั่นนี่ต่อเอาโอเคคอนิกลอสละต่อแรงใหม่ถามจริงมีการเล่นอยู่2คนมึงยังไม่เชื่อมกันเนี่ยเน็ตมันอาจจะไกลไม่เสถียรอ่ะตัวเนี้ยดูดิครับผมก็หลุดนะก็วนไปเกมฆ่าเวลาร ู้สึกเอ๊ะเรื่องนี้ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังสินะเรื่องอะไรล่ะครับคือจำได้ว่าตอนไอตอน MSA อ่ะตอนโหมดอารีนาจำได้ว่าตอนนั้นเล่น1-1มั้งแล้วรู้สึกว่าจะเจอกับใครก็ไม่รู้แล้วต้องรู้สึกตอนนั้นจะเล่นกับเขาประมาณแพ้5รอบติดแบบสูบนะโหจนรอบที่6อ่ะเขายอมปล่อยให้ชนะจำได้เลยเดี๋ยวว่าดีจังครับต้องแพ้ฮะใส่เขาอ๋อไอ้เมทัลลีน่านึกออกแล้ว
โอเคไปทอยนานหน่อยก่อนเออเนี่ยเด็กประมาณเนี้ยมีแต่ก็ยังไม่มีตัวยันหน้าอยู่ดีแต่ก็ไปเลยก็ใน5ตัวคอ5ว่าแค่นี้แหละมันก็โอเคละเด็กผมเด็กต้นเกมซะด้วยสิแต่เวลาเราจะไม่ปล่อยเคเวอร์ไปหรอกใจร้ายเกินเคเวอร์เอาเคเวอร์ไปก่อนเดี๋ยวขอปั๊มเพื่อนก่อนได้ไหมไม่ให้เคเวอร์มันไม่น่าจะพังฐานได้ง่ายตู้ไม่ชี้กันตายแล้วตู้ไม่ชี้กันคุณเทเวอร์มันเก่งขนาดนี้เหรอวะหรือว่ายังเป็นโชคยังไม่เนิร์ฟวะมันเดิมฟังมันมีเดิมด้วยเหรอยังไงเหรอใช่เมื่อก่อนเทเวอร์มันโคตรเก่งเลยเมื่อก่อนช่วงแผ่นแรกๆแบบเทเวอร์มันเก่งนะรู้แตกมากเลยเฮ้ยแม่ค้าคุณระเบิดนี่นะจริงจังหรือมันคือแผ่นนั้นหรอไม่น่านะเพราะว่าถ้ามันมีรถถังอนาคตแล้วเทเวอร์มันน่าจะโดนเนิร์ฟไปแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะโอเคเริ่มเก่งแล้วมาเลยเร็วหน้าโอ้เร็วหน้าผ่าได้รอดโหแต่แม่งตายดีไปตัวรัดหยดเคตายโอ้ยมูสเลสดูไม่ชินกันหยดเคโอ้ยนี่ๆๆๆโอ้ยนี่ชิดูไม่ชินกันโอ้ยหยดเคไอ้ลาฟมันก็เอาเรื่องอยู่ก็ยังไม่ตกเมตาขนาดนั้นอะแพทช่วงนี้แต่ว่าพอเริ่มมีเคเวฟก็เริ่มจะต่อยใครไม่ไหวหยดเคแต่ว่าตลับตลับพูดว่าแต่ผมก็ยังไม่เร็วสมัยตั้งแต่ช่วงไอเนี่ยช่วงเอ็มดีที่มันมีตัวไอพวกสามหนออิคาริเข้าอะโอเคเริ่มเสียเปรียบแล้วต้องเรียกเคียวมาแล้วเดี๋ยวเอาคิดแล้วกันเซ่อเออเป็นตัวกลางเกมอ่ะมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยผมชอบความรู้สึกอย่างน้อยคือแบบว่าบอสมันยังเป็นบอสอ่ะเข้าใจมั้ยไม่ใช่แบบปัจจุบันใน MSA คือแบบว่าแม่งบอสคือแบบไปถึงแป๊บนึงตู่ไปถึงแป๊บนึงตู่อะไรอย่างเงี้ยแบบบอสมันยังเป็นบอสมันยังพอยื้อได้อ่ะแต่ว่าสมัยนั้นเท่าที่ผมว่ามันเป็นบอสจริงๆจำได้ไหมไอ้เต่าทองอ่ะเต่าทองมันคือบอสจริงๆอ่ะมันเลือดแม่งเยอะจัดเลือดแม่งหลักสิบล้านเอเมซีชนแม่งเลยชี้การโอ้ยโอ้ยบอสเลยเยอะเด็ดตัวเล็ดเกมเลยไม่ไหวแล้วไอ้ตัวเกมกลางเกมเลยไม่ไหวแล้วปิวคืออะไรยากาเซ่ไม่โดนยากาเซ่คืออะไรยากาเซ่แม่งระยะแม่งสั้นด้วยหยดเคเสียปล่อยไม่โดนปล่อยลมปล่อยลมสมัยยังอัพไม่เต็มด้วยแหละเพราะว่ามันจะมีบางตัวประกันบางตัวที่ยังเก็บไม่หมดเหมือนคนโอ้ผมยังเหลือเยอะเลยไงเรื่องอ่ะใช่มันก็เลยรู้สึกว่าแบบสู้แล้วยังไม่เต็มที่แหละที่จะได้เลเวล30แล้วก็ตามหยดเคโอ้รอบนี้ยื้อได้นานเหมือนกันนะเนี่ยยื้อนานอยู่ทำได้อยู่คือไอ้ยากาเซ่ระยะแม่งสั้นแบบเกียวแม่งระยะสั้นแต่ว่าจูปิเตอร์คิงมันน่าจะมีสกิลมากกว่ายิงจ่อตาความรู้สึกผมว่า MSA ไอ้เวอร์ชั่นนี้ AD เก่งกว่าของ MSA นะเออเพราะ MSA มันเปลี่ยนจาก5เลเซอร์ปาดรัวๆกลายเป็นแค่แบบว่านี่อย่างเดียวก็เลยรู้สึกกระจอกอ่ะอีดีไซน์นะมันใช่มันปรับบาลานซ์เป็นไอ้นี่เป็นแบบว่าไอ้นี่แทนน่ะมันเรียกอะไรวะแล้วเหมือนว่าจะให้มาร์ค2มันทำให้นั่นแทนใช่ป่ะก็คือให้ยิงได้ใช่ไอ้เวอร์ชันมัวงงๆอ่ะเวอร์ชันเกย์อ่ะเวอร์ชันเกย์ไม่ใช่เวอร์ชันเบลทีเวอร์ชันมันบูมันนั่นมาเอาจุ่มไอ้เวอร์ชันดีไซเนอร์คือของไอ้สีชมพูนี่ใช่มาร์คพูเป็นสีชมพูจำได้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ของรีเบลมันเป็นของไอ้อันนี้ของ PM แล้วแม่งยอมแบบสังหมาด้วยยอมงูเอ๊ะแต่ว่าเวลาที่มันจัดเก๊ะเชียร์ถามหน่อยสิว่าทำไมพวก PM ถึงขโมยเทคโนโลยีของรีเซลนะเพราะว่า NK บอกกูงอมง่ายดีฝ่ายใหม่ก็แค่เปลี่ยนสีนั่นแหละโอเคอย่างนั้นก็ไม่ได้แพ้แบบเฮ้ยมันยังสู้กันต่ออีกเหรอ
ยอมใจใช่ก็ปกตินะหมดเวลาบางก็ยังตีนอยู่โอ้เปลี่ยนดาสักทีโอเคถ้ากว่าที่มันต้องเกมเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วเพราะว่าโดนดันเละแน่ด่านนั้นมันยังได้เปรียบเพราะอะไรมันเป็นระยะแบบว่าวิ่งมาเติมได้ไวอยู่ด่านนี้เติมยากแล้วอ้าวดีมาดีเดี๋ยวเราขอยเกมครับพวกนะขอยเกมครับโอเคเร็วหน้าสวัสดีจ้าจบสุดครับเอาเอาเบลีเบลอีเบลโลหรออีเบลโลหรอตายตายตายเอาเชื่อไม่โดนเฮ้ยอยู่ไหนเยอะมากสิเชื่อไม่ระยะไม่ถึงอยู่ไหนยากาเซ่ยากาเซ่ก็โดนไปครับผมบอกเลยหยุดเกมไม่โดนตายพอดีโอ้ยรถถังอย่าจับเลยโอ้ยเจอรัดแล้วไอ้น้องต้องปล่อยแล้วล่ะงานนี้เพราะไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงนึกภาพตอน MSA ไอ้3หน่อเข้าเกมใหม่ๆก็ต่อยเละเหมือนกันนะต้นเกมชิบหายไปว่าไปหมดShikura ga nemari